สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เรามาดูการหมักหมูค่ะหมักหมูนุ่มละลายในปากเลยค่ะเรามาดูว่าใส่อะไรบ้างใส่ส่วนผสมแค่4อย่างเองนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะหมูเราเลือกเป็นหมูอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้เมียช่างเลือกหมู3ชั้นแล้วก็หมูเนื้อแดงหั่นค่ะเพราะว่าลูกชายชอบทานค่ะหมักเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทำราดหน้าไปทอดไปต้มก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะนะคะไปดูส่วนผสมอย่างแรกกันเลยน้ำมันหอยค่ะหมู2โลนะคะใส่น้ำมันหมอหอย1ทัพพี1ทัพพีครึ่งค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืชค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่าค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องใส่เยอะไฮไลท์คือน้ำเปล่าเนี่ยค่ะส่วนผสม1ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้ค่ะส่วนผสมแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันหมักแล้วใส่ตู้ช่องฟรีซไว้ได้เลยค่ะเก็บไว้ทานนะถ้าเราอยากทำราดหน้าหมูนุ่มก็เอาออกมาทำได้เลยลองไปทำดูนะคะหมูจะนุ่มค่ะเอามาย่างก็ได้ค่ะทำเป็นหมูกระทะก็ได้ค่ะทำได้หลายเมนูเลยนะคะเราซื้อหมูมาแล้วเราก็หมักทิ้งไว้แล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้ดีกว่าเราเอามาแล้วก็มาประกอบอาหารทีหลังนะคะถ้าทำอย่างนี้ไว้อะมันจะนุ่มแล้วเราอยากทานแบบไหนก็ได้ค่ะต้มแล้วก็ลวกจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ค่ะตุ๋นแล้วก็มาจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ทำก๋วยเตี๋ยวหมูก็ได้ค่ะหมูแล้วก็จะนุ่มโดยเฉพาะราดหน้าหมูนุ่มสูตรนี้เลยค่ะนี่เป็นสูตรของเมียช่างเองเลยนะคะทำทานที่บ้านค่ะทำประจำค่ะในตู้ต้องมีหมูนุ่มเนี่ยไว้ตลอดไว้ให้ลูกชายเพราะว่าเขาชอบเราแค่ต้มอะค่ะแล้วก็เทน้ำจิ้มไว้เขาทานของเขาเองค่ะแต่ว่าเคล็ดลับคือคนค่ะคนสักประมาณ1นาทีค่ะคนแบบนี้ค่ะคนไม่ต้องหยุดเนี่ยค่ะคือเคล็ดลับการหมักหมูนุ่มหรือว่าเราจะขยำก็ได้ค่ะสักประมาณ1นาทีนุ่มแล้วเขาจะนุ่มแล้วก็เหนียวด้วยนะคะถ้าเราคนแบบนี้ค่ะอย่าหยุดนะคะประมาณ1นาทีค่ะพอเราปรุงเครื่องปรุงเสร็จแล้วค่ะเราก็เนี่ยค่ะเหมือนคลุกเคล้าเขาประมาณ1นาที1นาที2นาทีได้แล้วแต่ที่มีเวลาแต่อย่างต่ำก็คือ1นาทีค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปทางไหนก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะของช่องเมียช่างพาทำชาแนลค่ะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมีงานช่างมีการทำอาหารค่ะแบบบ้านๆของบ้านเราค่ะให้ได้ดูกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเข้ามาคุยกันก็ได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ค่ะนี่ค่ะนี่เมียช่างคนมาประมาณ2นาทีแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้เองฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ